สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอเอาใจขาช็อปกันซะหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานฉลองเปิดตัวห้างสรรพสินค้ากรุงเทพโตคิวพาราไดซ์พาร์คห้างสรรพสินค้าไลฟ์สไตล์ที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพด้วยความหลากหลายของสินค้าและสภาพแวดล้อมภายในตามแบบฉบับห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยทั้งหมดนี้จะมาภายใต้คอนเซ็ปต์ Gift for Myself at Tokyu Department Store ครับอีกทั้งภายในงานวันนั้นก็ได้มีโชว์สุดพิเศษโดยเป็นการผสานวัฒนธรรมแดนอาทิตย์อุทัยและการแสดงพื้นบ้านไทยอย่างตระการตาอีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรและสินค้าต่างๆจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานฉลองเปิดตัวห้างสรรพสินค้ากรุงเทพโตคิวพาราไดซ์พาร์คที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดลงเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื่องในการฉลองการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของห้างสรรพสินค้ากรุงเทพโตคิวพาราไดซ์พาร์คทางห้างก็ได้จัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้ากรุงเทพโตคิวพาราไดซ์พาร์คแกรนด์โอเพนนิ่งที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนได้รับสิทธิพิเศษโดยการช็อปครบทุก 1,000 บาทจะได้รับคูปองชิงโชคลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นตั๋วเครื่องบิน Air Asia X กรุงเทพนาริตะ2ที่นั่งพร้อมห้องพักคู่โรงแรมชิบุย่าโตคิวเร3วัน2คืนและบัตรกำนันจากห้างสรรพสินค้าโตคิวประเทศญี่ปุ่นสำหรับขาช็อปตัวจริง 3,000 บาทจำนวน30รางวัลหรือลูกค้าท่านใดที่ช็อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปรับทันทีบัตรกำนันมูลค่า500บาทตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึง16สิงหาคมและเฉพาะวันที่19ถึง21มิถุนายน2558รับสิทธิ์สมัครสมาชิกบัตรโตคิวพอยท์การ์ดพร้อมคะแนนสะสมทันที 1,000 คะแนนเลยอีกด้วยครับสิทธิพิเศษแบบนี้ขาช็อปตัวจริงห้ามพลาดครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ